แล้วในวันนี้เราก็พาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาเยี่ยมชมกับวัดไร่ขิงพระอารามหลวงนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังซึ่งทางเข้าหลักก็อยู่ตรงนู้นนะฮะเห็นรถนะฮะเห็นรถนะฮะรถทางเข้าหลักก็จะอยู่ตรงนู้นแล้วก็มีที่จอดรถเยอะๆมากมายนะฮะเมื่อมาถึงแล้วเราก็มาหยิบดอกไม้ทูบเทียนบริเวณนี้แล้วก็บริจาคทุนทรัพย์ตามกำลังศรัทธานะฮะบริเวณนี้คุณผู้ชมคุณฟังเดี๋ยวเราก็จะพาคุณผู้ชมคุณฟังเข้าไปสักการะทางด้านในกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็จะมาหยิบดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็ดอกบัวบริเวณนี้นะแล้วก็ก็ไปบูชาเทพนพพระประจำวันเกิดกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็จะบูชาโต๊ะดอกไม้ทุกชิ้น28นะแล้วก็ดอกเทียนนะแล้วก็ดอกบัวนะดอกบัวหนึ่งดอกเดินตามกันไปครับเดินตามกันไปเดินตามฮะอันนี้ก็เป็นบริจาคคุณทรัพย์บูชาอะไรต่างๆนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางด้านขวาก็จะมีครับบนบูชาและล็อกของให้ดูมันต่างวงนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมื่อมาถึงแล้วเราก็สามารถถอดรองเท้าวางไว้ที่บริเวณนี้ได้นะครับคุณผู้ชมเพราะบริเวณด้านในนั้นเขาไม่อนุญาตให้นำรองเท้าเข้าไปนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็วางรองเท้าบริเวณด้านนอกแล้วก็เดินเข้ามาด้านในนะคุณผู้ชมนี่เองเราก็ขึ้นมาครั้งแรกเหมือนกันก็ทำตามกันไปนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบริเวณวัดก็ใหญ่โตโออาร์ฮะมีการสร้างหลังคานะฮะเพื่อไม่ให้พุทธศาสนิกชนเดินแล้วก็ร้อนนะฮะตรงนี้ก็เป็นบริเวณบริษัทซีต่างๆนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาเสี่ยงซีมซีกันบริเวณนี้อีกสักครู่ฮะนี่ก็เป็นบริเวณสำหรับสักการะบูชาหลวงพ่อไร่ขิงนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังซึ่งเราก็จะวางดอกไม้ทูบเทียนกันบริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็มีบทสวดให้ด้านหน้านะครับคุณผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวเราก็จะบูชาสักการะหลวงพ่อให้ถึงกันบริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมทุกท่านระวังดอกไม้แล้วก็วางทูบเทียนแล้วก็นำทองไปติด
ที่องค์พระทางด้านหน้านั้นนะครับคุณผู้ชมผู้ฟังเอาละครับเดี๋ยวขอสวดคาถาบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิงสักครู่นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เราสวดบูชาพระธรรมให้ท่านหลวงพ่อให้ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำดอกไม้ทูบเทียนมาวางบริเวณที่จะเตรียมไว้ให้นะครับบริเวณนี้วางทูบเทียนบริเวณนี้นะครับนะถูกเพราะว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะถูกแล้วก็นำแผ่นทองคำเกลียวนะมาแปะที่หลวงพ่อนะครับเป็นที่ส่งนะครับเป็นหนึ่งนะฮะแล้วก็แปะที่แล้วก็หัวตึงรองนะฮะตรงนี้แล้วกันนะฮะนิ้วหอมทองคำหลุดไปนะฮะแล้วก็แปะทองตรงนี้เลยก็จะมีทองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ที่นี่อีกหนึ่งองค
จากแตงเท้าเสร็จแล้วเราก็ไปชมการแห่มังกรกันนะคุณผู้ชมฟังมันจะได้ยินเรื่องราวนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้อาหารปลากันไปแล้วนะเราก็จะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปชมบริเวณอื่นของวัดกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบริเวณนี้ก็เป็นอีกทางเข้าทางออกหนึ่งบริเวณวัดนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะเป็นบริเวณถงกลางนะถงกลางของวัดศาลากลางของวัดตรงนี้เป็นศาลาขวาตรงนี้ก็เป็นศาลาซ้ายนะบริเวณนี้เป็นมีการเข้าสวัสดิการของวัดนะครับซาลาเปา15บาทจันโบ20ลูกชิ้นทอดนะครับต่างๆแล้วก็ตรงนี้ก็มีน้ำน้ำปั่นนะฮะอเมริกาโน่ม็อกค่าเอสเปรสโซ่เปอร์ฟูชิโน่น้ำแดงโซดาน้ำเขียวโซดานมเย็นแล้วก็โคโค่ชานมชามะนาวนะกินเ
ียวแล้วกันนะครับเอาชาเขียวเย็นก็มีขนมนมเนยต่างๆคอยให้บริการอยู่ตรงนี้ก็จะเอาที่นี่ไปสักถุงแล้วกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถุงเท่าไหร่ครับ35บาทค่ะใส่ถุงไหมคะไม่ต้องแก้วใช่จ้ะโหนี่ขนมมาอีก1ถุงแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ชม35บาทค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เราก็มาทำงานสักครู่นะคุณผู้ชมจะมีอาคารต่างๆเยอะแยะมากมายนะแต่ก็ยังมีบริเวณร่มไม้นะร่มไม้ภายในวัดนะที่ประสานกันมาแล้วนะครับชาเขียวขอบคุณครับผมเราก็ได้ชาเขียวของเรามาแล้วนะครับทุกคนทุกท่านเฮ้ยไม่ต้องแห่นะไม่ใส่นะคะเราก็ได้ไปนั่งหาดื่มหารับประทานกันด้านนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังซึ่งก็จะเห็นได้ว่าบริเวณวัดได้เก็บต้นไม้ไว้นะต้นไม้ต่างๆไว้เยอะๆมากมายเราก็จะมานั่งดื่มกันบริเวณไม่เลื่อนนะครับคุณผู้ชมบริษัทแต่เป็นแบบดีๆมันจะไม่ร้อนมากให้คุณผู้ชมบริษัทก่อนขอเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมบริษัทก่อนก็ขี้เกียจเดินแล้วนะครับคุณผู้ชมบริษัทก็ต้องขอบตัวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลังจากที่เราได้พาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาเยี่ยมชมบรรยากาศของวัดไร่ขิงกันแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตอนนี้เราก็ได้เวลาที่จะ
ก่อนกับเราจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปเยี่ยมชมห้องน้ำของวัดกันสักครู่นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณถงโอท็อปของวัดนะฮะของคนขับนะฮะมันจะเป็นบริเวณห้องน้ำนะฮะมีพัดลมให้เรียบร้อยนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้านขวานี่ก็เป็นของห้องน้ำชายนะฮะคุณมีพัดลมระบายความร้อนให้เป็นอย่างดีนะครับด้านขวามือก็เป็นโถส4นะแล้วก็ถังน้ำมือนะสีเขียวที่เข้าได้นะห้องน้ำจะปิดไปหมดนะโดยจะมีรูปสีใช้งานอยู่คุณผู้ชมคุณผู้ชมเราต้องขอตัวเยี่ยวสักครู่นะคุณผู้ชมหลังจากคุณผู้ชมคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้และตะพงฝังว่างเป็นผู้บริจาคตามกำลังศรัทธาสามารถบริจาคช่วยค่าน้ำค่าไฟวัดได้นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมหลังจากใส่ไปสักหน่อยนะครับวันนี้เราก็พาชมบรรยากาศบริเวณวัดก็เกือบหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหมดได้เวลาที่ต้องเดินทางกลับไปแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้งหลายนี่ก็เป็นจุดถ่ายรูปของวัดไร่ขิงพระอารามหลวงนะฮะตำนานของวัดไร่ขิงนี้ก็มีค่อนข้างเยอะมากนะฮะประมาณ3ปีตำนานกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็สามารถหาอ่านได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นพระอุโบสถที่ประดิษฐานของหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังซึ่งเราก็ได้พาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเดินเข้าไปสำรวจแล้วก่อนหน้านี้นะถึงจะมีกล้องรักษาความปลอดภัยอยู่นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังระวังรองเท้าหายด้วยนะฮะดูว่าล้อชื่อใครที่มาก็อย่าใส่รองเท้าให้แข็งมากนะก็แล้วกันนะตรงนี้จะมีก็วงจรปิดก็จะมาโชว์อยู่บริเวณนี้นะก็จะเห็นหมดทั้งด้านในด้านนอกนะถึงวันนี้ก็เป็นวันธรรมดานะวันที่เรามาถ่ายทำกันนะก็จะพบว่ามีประชาชนบางส่วนนะเลยเยอะมากเลยก็สามารถรับบูชาหลวงพ่อพระเทพถึงได้นะวันเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะมีคนเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาละสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงต้องขอลากันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหากใครที่ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับช่องโจราของเราด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดี